ปัญญาประดิษฐ์ถูกสร้างเพื่อให้ทำบางสิ่งแทนมนุษย์ได้พื้นฐานก็คือทำให้เครื่องจักรเข้าใจในสิ่งที่ต้องการจะสื่อแล้วตอบสนองอย่างถูกต้องที่เรียนรู้ด้วยข้อมูลที่มีไม่เพียงรู้จักสิ่งที่เคยเห็นแต่เข้าใจสิ่งนั้นด้วย Machine Learning เป็นสาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลและอัลกอริทึมในการเรียนแบบวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างแม่นยำหากเปรียบกับมนุษย์แล้วเครื่องจักรจะรับรู้ข้อมูลได้เหมือนสายตาและหูผ่านภาพจากกล้องเสียงจากไมโครโฟนภาพและเสียงจะถูกแปลงเป็นสัญญาณให้คอมพิวเตอร์นำไปประมวลผลเพื่อเกิดความรับรู้ต่อสัญญาณนั้นๆและตอบสนองได้อย่างถูกต้องในอดีตเราอาจเห็นการใช้เครื่องสแกนร่วมกับซอฟต์แวร์ในการทำ OCR เอกสารแต่ปัจจุบันสามารถใช้กล้องในการตรวจจับภาพใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนได้แม้ว่าเราจะเปลี่ยนทรงผมหรือใส่แว่นตาก็ตามผู้คนต่างพยายามสร้าง ML โมเดลเพื่อเสาะหาไอเดียและทดลองสิ่งใหม่แต่ ML นั้นค่อนข้างเข้าใจและเข้าถึงได้ยากต้องอาศัยการเขียนโค้ดโปรแกรมจากนักคอมพิวเตอร์แล้วถ้ามันสามารถทำได้ง่ายขึ้นล่ะสมมุติคุณต้องการสร้างโมเดลเพื่อจดจำตัวคุณกับสัตว์เลี้ยงตัวโปรดแค่เพียงเปิดหน้าเว็บขึ้นมาบันทึกตัวอย่างภาพของคุณของสัตว์เลี้ยงตัวโปรดแล้วกดเทรนเท่านี้คุณก็ได้ ML โมเดลของคุณเพื่อนำไปใช้ได้แล้ว